เกิดเหตุชิงทองอีกแล้วคุณผู้ชมครับครั้งนี้เป็นห้างดังในจังหวัดเชียงใหม่นะครับคนร้ายเป็นผู้ชาย1คนทำทีเข้ามาเป็นลูกค้าบอกขอลองทอง1บาทหน่อยอ่ะเมื่อพนักงานส่งทองให้คนร้ายหยิบทองแล้วก็วิ่งออกไปเลยครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่มาแล้วครับเดินเข้ามาแบบนี้เป็นผู้ชายครับใส่แมสด้วยนะแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวแขนสีดำนะครับแล้วก็ทำทีเข้ามาคุยเสร็จสับปั๊บคุณผู้ชมครับบอกขอลองสร้อยคอทองคำ1บาทหน่อยพนักงานก็นี่ฮะเอาสร้อยคอทองคำ1บาทให้ดูครับแล้วจากนั้นผู้ชายคนนี้ทดลองครับอ่ะลองใส่สร้อยหน่อยซิว่ามันพอดีกับเราไหมอะไรยังไงนี่ฮะขอสวมหน่อยอะไรยังไงขอดูซิมันถูกลายถูกฉลกกับเราหรือเปล่าบีบได้อ่ะพนักงานก็เอากระจกให้ดูนี่กำลังใส่แบบนี้คุณผู้ชมครับสวยไหมสวยไหมพี่แล้วจังหวะที่พนักงานหันไปหยิบสร้อยอื่นวิ่งเลยหนีไปแล้วครับคือในร้านก็ยังมีลูกค้าคนอื่นนะกล้ามากนะคะใช่ครับหลังเกิดเหตุเนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นำทีมชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้ายทันทีนะคะและบอกว่าตำรวจเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้หมดแล้วพร้อมกระจายรูปประพันธ์สันฐานคนร้ายให้ตำรวจในท้องที่ต่างๆเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะพร้อมฝากถึงประชาชนใครพบเห็นเบาะแสของผู้ชายเราขึ้นภาพใหญ่ๆให้ดูเลยนะผู้ชายคนนี้นะสามารถแจ้งข้อมูลกับตำรวจในพื้นที่ได้ในทันทีนะคะเป็นร้านทองที่อยู่บนชั้น2ของห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะครับค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News